คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะในการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะคะณสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรทางด้านการแพทย์นะคะเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการอันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดร.บุญถมซามุนตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสปป.ลาวนะคะได้ร่วมลงนามกันรวมถึงมีผู้บริหารของทั้งสองส่วนร่วมเป็นสักขีพยานค่ะนอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลหรือว่าโซล National University SNU นั่นเองนะคะในการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกณมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสปป.ลาวค่ะโดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากเกาหลีใต้และได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลหรือว่า SNU นะคะในขณะเดียวกันค่ะที่ผ่านมานี้เองนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ SNU ก็ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอีกด้วยโดยทั้ง3มหาวิทยาลัยก็ได้มีความยินดีค่ะที่จะมีการร่วมมือกันในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนลาวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยได้มีการถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาแล้วก็ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนได้แก่แพทย์พยาบาลรวมถึงเภสัชกรนะคะให้มีความเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ณมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสปป.ลาวซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการในปี2568นี้ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast